ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชฟนั่นก็ผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมโมเดลมินิเจอร์ซิมูเลเตอร์นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมโอ้โหให้ตายเถอะของหมดร้านแล้วฮะตอนนี้เอ้ยหรือน้ำอยู่3กระป๋องว่ะแป๊บนึงเอาไปใส่ตู้ดีกว่าครับผมจะได้ขายง่ายๆนะอ่ะปุ๊บปุ๊บเอาแบกมาแล้วก็เอาไปใส่ตู้นี่โอ้โหนี่อ่ะปุ๊บ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 นี่เรียบร้อยครับผมแล้วก็เก็บตังค์มาก่อนเลยโอ้โหเพราะต้องไปหาเงินมาเติมของในร้านนะเนี่ยดูดิขายจนหมดร้านเลยโอ้ลูกค้าเยอะมากครับผมช่วงนี้ดูเดอันนี้ก็หมดตู้เลยฮะอันนี้เก็บตังยังเก็บแล้วนะอันนี้ก็เก็บตังตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเงินค่าน้ำมันก่อนนะครับผมตรงนี้ปุ๊บ60บาทครับผมอันนี้ก็60บาทน้ำมันยังเหลือตั้ง800แน่แล้วก็โทรศัพท์ในดูเซได้กี่บาทวันนี้9บาทครับผมมาอันนี้ไม่มีฮะอันนี้13ปุ๊บเก็บมาก่อนครับผมโอ้เกมมันเริ่มกระตุกกระตุกเฮ้ยตอนนี้นะครับผมเราเริ่มขยายโรงแรมนะครับผมเกือบเสร็จแล้วนะเห็นปะเหลือแค่ห้องเดียวเท่านั้นนะครับผมเฮ้ยที่จริงแล้วก็ขยายได้เลยที่หวาใช่ไหมเอาให้มันแบบจบๆไปเลยโอ้ลูกค้าเต็มร้านเลยให้ตาเถอะเดี๋ยวก่อนเอาดีครับแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมหาห้องให้นะฮะห้องไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้เอาห้องไหนดีวะห้องอ่ะ060606ครับผมไปเลยฮะขายห้องแบบรัวๆมาละเชิญคนต่อมาเชิญครับผมนี่มีพนักงานทำความสะอาดแล้วครับผมตอนนี้ต้องการห้องแบบ1เตียงนะฮะเอาเป็น18ก็ยังไม่เสร็จดีกว่าใช่ไหมปุ๊บเอาเป็น05แล้วกันครับผม05แป๊บดิสซูมครับผมไปเลยฮะไปโลดเลยเดี๋ยวดูซิมีห้องไหนบ้างฮะ04เดี๋ยวเราหา04ก่อนเลยครับผม04อยู่ไหนวะอยู่นี่ปุ๊บโอเคครับผมนี่ฮะไปเลยฮะไม่ต้องถามครับผมปุ๊บต่อไปก็070809ครับผม070809นะฮะปั๊บ07ไปไม่ทงไม่ไถไม่ถามแล้วครับผมว่าจะเอากี่เตียงครับผมขายแบบรัวๆปุ๊บ09มาเลยเข้ามาเลยเข้ามาครับผมขายห้องถูกๆขายห้องถูกๆปุ๊บนี่ไปเลยฮะ0808โอ้โหมาถึงก็ขายกันแบบรัวๆแล้วก็ผมดูเด็กเงินตั้ง 4,000 โอ้โหนี่เดินแบบ หน้าถีบก้นมากเลยเดินยักย้ายใส่สะโพกปั๊บไหนดูซิเหลือห้องกี่ห้องครับผมตอนนี้นี่ครับผมห้อง10 11 12 13 14 15 16 16เลยนะฮะห้อง10มาครับผมปุ๊บขายแบบรัวๆนอนสต็อปครับผมเงิน 5,000 เข้าไปแล้วครับผมตอนนี้ชัวร์แป๊บโอ้โหลูกค้าเต็มร้านเลยมานั่งทำอะไรกันเนี่ยลูกค้าเปล่าครับขายครับผมไปเลย12อยู่ไหน12 12 12มาครับผม12มาปั๊บรู้สึกว่าจะสุดที่ห้องอะไรวะแป๊บนึงนะฮะสุดที่16ใช่ไหมปุ๊บขายไปสิครับผม13มานี่โอ้โหเป็นไงฮะอันนี้16มาก่อนเลย13แล้วก็14นะฮะขายกันแบบต่อเนื่องโอ้ยเงิน 6,000 เข้าไปแล้วครับผม15นี่ก็ขายได้นะปุ๊บเร็วๆๆๆโอ้โหลูกค้ามันก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะเชิญครับผมเชิญนี่ปุ๊บขายแหลกอันนี้16มาเอาคนต่อมาครับผมคนต่อมาเร็วสิอย่าลีลาสิครับผมขายสิครับปาร์ตนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการจ่ายเงินพนักงานก่อนเด้เป็นไงบ้างโอ้โหลืมจ่ายเงินพนักงานมีพนักงานคลีนนะครับผมเฮาคีเปอร์มีโอเคครบเซตนะตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะลืมกุญแจแป๊บหนึ่ง14ฮะโอเคจัดไปนี่หมดแล้วมั้งทีนี้ก็เหลือแค่ประมาณ3ห้องที่ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับผมเฮ้ยห้องนี้ตกแต่งแล้วยังวะ1 2 3โอ้ย3ห้องนี้ยังไม่ได้ตกแต่งเลยไหนดูซิห้อง17เราห้อง17เอ้าห้อง17ได้แล้วดีกว่าใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้ปูเตียงห้อง17นี่ขายได้แล้วนะเอาข้อจริงครับผมดูดิอันนี้โอเค17ขายได้แล้วฮะโอ้โหเกมมันเริ่มกระตุกแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับผมโอ้สงสัยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วห้อง17ขายได้นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมเราจะต้องให้ในส่วนของสตาฟนะครับผมไปเคลียร์ห้อง17ก่อนนะฮะก่อนที่จะขายนะครับผมนี่จากการรอแป๊บนะครับผมไปตามมินิทนะฮะ17เตรียมขายนะฮะปึ๊บแล้วก็ทำการอัปเกรดในส่วนของห้องพักห้องใหม่ดีกว่าห้องสุดท้ายของเราครับผมใช้เงินประมาณ 1,200 ปิ้งปองเรียบร้อยครับผมเต็มแล้วนะฮะโรงแรมเราเป็นไงตอนนี้ชวบโอ้โหยังไงครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูรูมก่อน17ผ่านยัง17ยังไม่ได้เลยครับผมรอแป๊บนะฮะรอแป๊บยืนรอไปก่อนยืนรอไปก่อนอันนี้ครับผมพนักงานเราไปปูที่นอนอยู่ธุรกิจแบบใหญ่โตมากช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปสั่งในส่วนของอุ้ยนี่ดาวเริ่มขึ้นแล้วเห็นเปล่านี่เกือบจะ4ดาวแล้วก็ผมตัวนี้เห็นปะโอ้โหอีกนิดเดียวก็จะแบบเต็ม5ดาวแล้วโอ้เกือบสุดๆไปแล้วครับผมตอนนี้เรา
ปั๊บ17ขายได้ยังอ่ะ17ขายได้ครับผมคุณเป็นผู้โชคดีห้องสุดท้ายหมดแล้วครับผมสำหรับวันนี้ห้องหมดแล้วโอ้โหเรามานั่งรอกันเต็มเลยมันไม่มีห้องขายแล้วครับงั้นผมปิดเลยครับผมปิดเลยผมปิดเลยเอ้ยยังไม่ปิดดีกว่าเปิดเรื่อยๆแล้วกันครับผมที่จริงมันน่าจะมีในส่วนของรีเซพชันนะครับผมมันมีพนักงานรีเซพชันหรือเปล่าวะไปดูที่สตาฟนะครับผมมันไม่มีตำแหน่งรีเซพชันนะเว้ยเฮาคีเปอร์แวร์เฮาไม่มีครับผมมันไม่มีถ้ามีพนักงานเป็นรีเซพชันคอยต้อนรับลูกค้าตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแต่ว่ามันไม่มีไงปล่อยให้มันรอไปเดี๋ยวผมจะไปทำห้องต่อไปดีกว่าครับผมนี่ห้องนี้ครับห้องใหม่ไปทำความสะอาดห้องใหม่กันดีกว่านี่โรงแรมเราครับผมจะกลายประดับ5ดาวนะครับผมในวิชานี้ปรึบปรึบปรึบมาทำความสะอาดห้องกันเลยฮะโชโชเชเชนี่นี่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันนี่มันจะได้เสร็จเร็วๆนะครับผมจะได้ขายห้องเร็วๆป้า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 ไหนเศษกระดาษอยู่ไหนอันนี้เก็บมาให้หมดหมดยังครับผมหมดแล้วก็ใช้มือปึ๊บนี่เก็บพวกกล่องอะไรต่างๆนะฮะเอาไปทิ้งนี่ถังขยะตรงนี้จู้อจู้อจู้โอ้แม่นมากนี่ฮะอุ้ยเลยมีเลยอันนึงครับมีเลยอันนึงอันนี้เก็บก่อนปั๊บแล้วก็ถูไถไถนี่ทำความสะอาดก่อนครับผมปุ๊บ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 โอ้โหต้องซื้อของโรงร้านเพียบเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะผมว่ามันต้องค่อยๆทำทีละห้องว่ะเฮ้ยไม่งั้นไม่ไหวฮะโอ้ยเครื่องเริ่มกระตุกเราไม่ไหวแล้ววะเนี่ยโอ้มันชักจะไม่ไหวแล้วนะฮะท่านผู้ชมงั้นเราจะเริ่มทำจากห้อง18ก่อนแล้วกันครับผม17เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเอาสีไปทาก่อนนี่นี่ห้องสุดท้ายสีแดงครับผมชั้นบนเราจะทาเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะฮะนี่เพื่อความโดดเด่นของร้านของเรานะครับผมช่วยแป๊บแล้วก็แปรงทาสีมาจัดมาครับผมกด E แล้วก็เปิดเลยลากโครมนี่เป็นไงล่ะปึ๊บมาก็ลากมาเลยฮะโชมาตรงนี้ปึ๊บไปยันนู่นเลยโอ้โหเป็นไงครับผมทาสีปึ๊บมายันนี่โอเคเฮ้ยอันนี้เหมือนก็จะมีมุมนิดๆปะไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่โอเคโอเคตรงนี้ครับผมปั๊บนี่นะฮะปุ๊บโอเคเยี่ยมอันนี้หมดยังอันนี้หมดแล้วเหลือป่องนี้ฮะนี่ฮะสุดๆไปเลยเขาบอกปั๊บแล้วก็ตรงนี้ชวบเรียบร้อยครับผมกระป๋องสีที่เหลือก็โยนทิ้งละกันครับผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจยำห้องนะครับผมไม่ไหว ปะโยนใส่ถังขยะเลยครับผมเรียบร้อยตามไปเก็บด้วยฮะนี่สังเกตได้นะครับผมตอนนี้เกมผมเริ่มกระตุกกันนะฮะเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะฮะป๊าบไม่ใช่ว่าเครื่องผมกากนะครับเครื่องผมมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมมันก็โอ้โหแต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่ยูนิตครับผมเนี่ยคล้ายๆกับมันกินทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเดเวลอปเปอร์จะต้องทำการแบบเขาต้องไปทำการจัดการทรัพยากรให้มันดีกว่านี้นะฮะสวัสดีครับโอ้ป๊าสอรี่ไม่ว่างว่ะเฮ้เผื่อว่าจะมีคนมาคืนห้องครับผมไม่ต้องขายตลอดนะขายห้องตลอดครับผมทอรี่ห้องไม่ว่างครับผมไหนเซมีว่างปะไม่มีว่างว่ะเราอาจจะต้องปิดโรงแรมแล้วก็อันนี้ก่อนดีกว่าไหมปิดโรงแรมแล้วก็ทำการทำห้องก่อนนะไม่งั้นลูกค้าแม่งมารอแบบนี้เยอะมากอ่ะโอเคงั้นเราปิดโรงแรมก่อนแล้วกันปิดโรงแรมปิดช็อปได้ไหมช็อปก็ไม่มีของขายแล้วนะโอเคปิดโรงแรมแล้วก็ปิดช็อปนะฮะเป็นไงล่ะของหมดร้านครับผมในส่วนของพนักงานคิดตังก็ไปเปย์ตังก่อนเฮาคิปเปอร์นี่ยังไม่มีงานทำนะฮะเปย์ตังก่อนทีนี้ก็เหลือการ์ดเซชั่นนะครับผมคีนเนอร์ปุ๊บเปย์ตังไปก่อนนะฮะไปมุ่งที่การ์ดเซชั่นดีกว่าครับผม2คนนะฮะจะได้ช่วยกันเติมน้ำมันสวัสดีครับซอรี่ห้องไม่ว่างนะครับผมแล้วจะปิดโรงแรมนะฮะตอนนี้มีเงินอยู่ 6,000 นะครับผมต้องซื้อของมาใส่ร้านว่ะตอนนี้เชฟสวัสดีครับซอรี่ห้องไม่ว่างปะก่อนอื่นเราต้องไปซื้อของกันต้องไปที่ delivery นะฮะเฮ้ยเราต้องซื้อของอย่างอื่นบ้างนะเนี่ยไอ้พวกมงพวกหมวกเนี่ยฮะดูเด่มันมีของขายหลายอย่างนะต้องซื้อให้มันหลากหลายหรือเปล่าว่าซื้อให้มันหลากหลายเนี่ยแต่ซื้อหลากหลายก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะทำไปเล่นไปเอาซื้อของหลักๆแล้วกันเอาเป็นพวกขนมก่อนอันนี้มา3กล่องครับผมอันนี้มา3กล่องฮะ3 อันครับผม3อันกำลังลดราคา3อันฮะ3 อันครับผม3อันมาข้าวโพด3 อันแล้วก็3อันครับผมอันนี้ใช้งบเยอะมากเลยนะเนี่ยเครื่องดื่ม3อันครับผม3อันโอ้ยเต็มแล้วครับผมสมอลไม่ได้ครับผมต้องเพิ่มเป็นบิ๊กแล้วตอนนี้ปั๊บไปเครื่องดื่มอันนี้ขนมเฮ้ยขนมนี่ก็ขายดีอยู่นะจัดมาครับผมปึ๊บนี่อันนี้ลดราคาอยู่จัดมาเลย
แอลกอฮอล์จัดมาเต็มเหนียวอ่ะอันนี้เอามาเยอะหน่อยมันจะเต็มเชลฟ์เต็มตู้นะฮะนี่โอเคปุ๊บซื้อมาเลยซื้อมาเลยโอ้ 2,000 เข้าไปแล้วอ่ะอ่ะปุ๊บ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 เบียร์ป๋อง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 นี่ซื้อเยอะหน่อยครับผมเราจะไปใส่ตู้หยอดเหรียญนะฮะปุ๊บเดี๋ยวผมไปที่เครื่องดื่มก่อนนะครับผมเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องอ่ะผมต้องการเอาไปใส่ตู้นะฮะอันนี้ได้ไหมอันนี้เอามาเยอะหน่อยปุ๊บอันนี้ก็อันนี้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โห 3,000 เข้าไปแล้วครับผมใช้งบแม่งอย่างเยอะเลยบุหรี่เอามาขายดิป่ะไปดูที่ดิสเพย์นะครับผมไอ้พวกตู้ขนมปังครับผมไอ้พวกตู้ขนมปังต่างๆเนี่ยคือแบบมันขายไม่ดีเลยเว้ยมันต้องเอาไปใส่ตู้หยอดเหรียญนะมันถึงจะขายดีนะฮะลองเอาพวกหนังสือพิมพ์มาขายเต็มบ้างดิป่ะพวกหนังสือพิมพ์มาขายก็ดีเหมือนกันนะหนังสือพิมพ์ลองจัดมาสักเชลนึงครับผมแล้วก็ลองสั่งหนังสือพิมพ์มาสักเซตนึงหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์อยู่ไหนวะนิตยสารหนังสือพิมพ์อันนี้ลดราคาอยู่เอามา2ไม่รู้ว่ามันเอามามันจะมาเป็นกล่องหรือมันจะมาเป็นเล่มนะฮะนี่ผมไม่มั่นใจจริงๆสั่งมาอย่างละ2แล้วกันโอเคครับผม 4,000 ครับไปละรถทักครับผมรถทักต้องมาละส่งแบบฟาสต์เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมห้องไม่ว่างนะฮะเชิญคนถัดมาเชิญคนถัดมาเร็วๆๆๆเฮ้ยเอาเงินไปเติมน้ำมันด้วยนะครับผมน้ำมันจะขาดปึ๊บเพราะว่าตอนนี้รายได้เราได้จากน้ำมันเป็นหลักเลยนะฮะโอเคมาเอ้ยขี้เกียจมารอรับคนตรงนี้ว่ะแม่งจะไปทำอย่างอื่นนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอดโฆษณาก่อนเอ้ยได้ 1,000 ครับผมเป็นไงล่ะแอดโฆษณาเต็มแล้วหรือยังเฮ้ยมีคนมาขอพื้นที่โฆษณาเพิ่มเติมฮะไหนตัวเซคนไหนที่ให้ค่าตอบแทนเราสูงๆหน่อยปึ๊บเอาแบบเยอะๆจึ๊บๆเฮ้ยอันนี้อ่ะอันนี้ดีกว่ามะเฮ้ยอันนี้55บาทปึ๊บอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้มาแอด1แล้วก็ปึ๊บเอาอันไหนดีเอาค่าตอบแทนสูงๆอะฮะอันนี้ป่ะ55บาทเอานี้ดีกว่าโอเคเด็กกลโหนดครับผมสวัสดีครับสอรี่ห้องไม่ว่างป่ะเดี๋ยวเราไปเอาแอดโฆษณามาลงนะฮะเอ้ยเราต้องไปซื้อป้ายแอดมาด้วยดีกว่าหุ้ยรถเมื่อมาส่งของแล้ววะเมื่อมาส่งเร็วมากเลยนะแป๊บนึงผมต้องไปซื้อขาตั้งป้ายแบบนี้มาด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ทันละงั้นผมอาศัยแปะตามป้ายรถเมล์แล้วกันแป๊บนึงนะฮะขออาศัยแปะตามป้ายรถเมล์ฝั่งนี้แปะได้ไหมนี่เขายืนต่อแถวอะไรกันเนี่ยเนี่ยเด็กกลโหนดอันนี้ครับผมนี่ตรงนี้เราก็วางแอดได้นะครับผมโอ้รถมา นี่ตรงนี้ก็แอดได้อยู่นะโอเคปึ๊บโอเครถมาส่งของแล้วจ้าไหนดูเซตรงนี้มีของขายหรือเปล่าโอ้จะหมดตู้ละ อ่ะตอนนี้ลูกค้าต้องบริการตัวเองแล้วนะครับผมนี่ครับผมรถมาส่งของละมาชวบแพบมานี่เติมของหน่อยปึ๊บเปิดมาโอ้โหนี่เชลหนังสือพิมพ์เฮ้ยเชลนี่เอาไปวางไว้ก่อนเลยดีกว่าว่ะปุ๊บมันจะได้แบบไม่เปลืองพื้นที่ในการขนส่งนะฮะหนังสือพิมพ์นี่วางไว้ด้านหน้าได้ปะวะวางไว้หน้าร้านน่ะหรือว่ายังไงดีว่าอย่าหามุมวางกันเฮ้ยตรงนี้น่าจะได้อยู่เฮ้ยพอดีเป๊ะอันนี้พอดีเป๊ะครับผมนี่อย่างนี้เลยมาปุ๊บอย่าไปดูน้ำมันก่อนน้ำมันเรามีอยู่เป็นพันเลยนะโอ้โหเก็บค่าน้ำมันก่อนครับผมนี่ชวบหุยเดี๋ยวก่อนมีฆาตกรโรคจิตมาครับผมไม่ไอคนนี้โอ้ไม่ฆาตกรโรคจิตหยุดการกระทำของแกลูกค้าของฉันบ้าบอเขาแตกห้องไหนวะเดี๋ยวก่อนห้องไหนที่โดนฆาตกรรมห้องหมายเลข14เปล่ามันเปิดอยู่ไหนดูสิเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบโอ้ไม่ลูกค้าโดนฆาตกรรมเป็นภาพที่น่าสลดมากครับผมให้ตายเถอะพระเจ้าจอร์ดไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้กับร้านของเรามาก่อนเลยนะเนี่ยเอ้ยมันทำกันได้ลงคอดูดิครับผมมันฆาตกรรมลูกค้าเราคาร้านเลยฮะเฮ้ยไม่ได้ครับผมก่อนที่ตำรวจจะมาเดี๋ยวดูสิเฮ้ยอีก15นาทียังทันอยู่ครับผมเก็บศพก่อนแล้วต้องเก็บทั้งศพฆาตกรแล้วก็เก็บศพของลูกค้าด้วยนะครับผมไม่ได้ครับผมเรื่องนี้เฮ้ยมันต้องเป็นความลับไม่งั้นโรงแรมของเรามันจะเสียชื่อเสียงเฮ้ยให้ตายเถอะพลาดไปแล้วครับผมตอนนี้เอ้ยรอก่อนนะลูกพี่อย่าผมขอไปกำจัดศพก่อนสองถังเลย วันนี้2ศพเลยฮะไปนะครับผมก็ดีครับผมจะได้เป็นการเคลียร์ลูกค้าไปด้วย ช้อนก่อนครับผมปุ๊บแล้วก็มาแบกมาปุ๊บเก็บศพไอ้ฆาตกรด้วยฮะนี่ศพฆาตกรนอนอยู่ตรงนี้ให้ตายเถอะมันมากับเพื่อนนะครับผมแต่ว่าเพื่อนมันหนีไปแล้วไอ้นี่มันไม่รักเพื่อนฝูงซะเลยศพผู้หญิง
ศพดองไปด้วยกันเถอะอีหนูเฮ้ยเราต้องไปกำจัดศพก่อนนะครับผมอย่าให้ตำรวจล่วงรู้นะครับผมไม่งั้นแล้วก็ชื่อเสียงของโรงแรมนะครับผมมันจะเสียชื่ออย่างแรงเลยนะครับผมอาจจะทำให้ดาวของเราลดก็เป็นได้นะเฮ้ยป้าตายเถอะเนี่ยฮะปุ๊บดองก่อนเลยน้ำกรด2ถังนี่ฮะ กำจัดทั้งศพฆาตกรกำจัดทั้งศพลูกค้านะฮะนี่เป็นไงเดี๋ยวดูซิถังนี้ดองได้เสด็จได้ที่แล้วนี่หว่าเด็ดหัวหายแล้วก็ผมลายหมดละโอ้โหศพเต็มไปหมดแป๊บนึงนี่ผมชอบสะสมครับผมเป็นโรคจิต ไอ้นี่คือความบันเทิงของเราอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมของเราปุ๊บเหนื่อยจากการทำงานแล้วก็มีสิ่งนี้เลยครับผมที่จะพอทำให้เราแบบมีจิตใจที่ชุ่มชื้นได้บ้างนะครับผมการที่เราได้มาดูถังมะม่วงดองของเราปั๊บแล้วก็นี่แป๊บนี่เฮ้ยลูกค้ามันรอเช็คเอาท์อยู่อ่ะเอ้ยแป๊บนึงผมจะขยับตรงนี้มานิดนึงนะฮะไม่ใกล้มันจะได้แบบวางของได้ง่ายๆนะฮะปึ๊บ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 นี่สั่งของมาเยอะมากเลยจึ๊บนี่มันต้องอย่างนี้ที่จริงพนักงานเราช่วยขนได้นะครับผมแต่ว่ามันจะเรียงสินค้าได้ช้ามากครับผมมันไม่ทันใจหรอกผมเลยไม่ค่อยชอบใช้นะฮะโอ้ยดูดิจับไปหมดหรือเปล่าเนี่ยโคตรเยอะโอ้รอบนี้คือสั่งมาเยอะมากเลยนะครับผมปั๊บมีที่วางปะเนี่ยเริ่มจะไม่มีที่วางแล้วแป๊บเปลี่ยนมุมปะเป็นมุมแป๊บหนึ่งนะฮะปึ๊บเอาวางไว้บนเทินบนเลยฮะเทินบนเลยปึ๊บเอาได้อยู่เว้ยตรงนี้ได้อยู่ปึ๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมต้องปึ๊บเอาวางนี่ก่อนถอยมานิดเปลี่ยนมุมครับผมปึ๊บวางหมดปะเฮ้ยวางหมดแล้วก็เอานี่ถอยเอาด้านหลังถอยเข้าครับผมโอ้ติดเองนี่อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็หยิบอันนี้มาปึ๊บอันนี้ถึงไหมไม่ถึงโชนี่โชนี่เป็นไงล่ะนี่มันต้องขนไปให้หมดครับผมภายในรอบเดียวฮะปึ๊บนี่โชโอ้โหเฮ้ยลูกค้าโรงแรมแบบรออยู่เพียบเลยครับผมตั้ง6คนนะฮะให้ตายเถอะรู้ว่ารอแบบไม่มีความหวังก็ยังจะรอนะพวกนี้อ่ะปั๊บชัวร์แป๊บหมดยังโอ้ยไม่ไหวนะครับผมท่านผู้ชมครับผมเกมผมเริ่มกระตุกกันนะฮะเครื่องจะระเบิดแล้วนะฮะเลข3กล่องสุดท้ายโอ้ยเสร็จสิ้นสักทีไปได้ไหมเนี่ย3กล่องนี้ปึ๊บไหนลองดูดิเช็บไปได้ไหมเฮ้ย3กล่องนี้อุ๊ยไปไม่ได้กล่องหนึ่งครับผมไปไม่ได้กล่องหนึ่งต้องยัดเอาให้ไปให้ได้ไหนดูได้หมดเปล่าหมดนะไม่มีอะไรติดค้างโอเคครับผมขอบคุณครับโอ้โหสันลำบากขนมาเยอะขนาดนี้ดูครับผมโอ้กระตุกเกมกระตุกเดี๋ยวก่อนดูแต่อย่างเยอะปั๊บไปครับผมโอ้ยมองทางไม่เห็นเดี๋ยวกันนะร้านค้าอยู่ไหนเอาร้านค้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บอันนี้อย่าต้องไปดูลูกค้าที่ร้านค้าก่อนนะฮะเอ้ยอย่าต้องไปดูลูกค้าที่โรงแรมก่อนนะอันนี้ประมาณนี้โอ้ยกระตุกแล้วไม่ไหวแล้วครับลูกค้าโรงแรมหมดความอดทนแล้วครับผมดีมากให้มันหมดความอดทนสักทีเถอะเฮ้ยจะ5ดาวอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับไม่มีก็บอกไม่ว่างไงล่ะโอ้โหโลเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดจะได้เคลียร์โรงแรมสักทีนะฮะนี่โอ้โหคนนี้เขานั่งสะบังงกแล้วครับผมมันเลยจะถึงคิวกูสักทีเนี่ยนั่งสะบังงกแล้วเชิญครับผมเชิญครับผมคุณลูกค้าปั๊บไปมีใครเช็คเอาท์เช็คอินแล้วป่ะเนี่ยแป๊บนึงนะฮะผมขอดูห้องก่อนมีลูกค้าเช็คเอาท์ป่ะวะห้องหมายเลข14นะครับผมน่าจะเช็คเอาท์ครับผมคุณหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมซอรี่ฮะห้องไม่ว่างนะฮะปั๊บไหนดูซิว่าตอนนี้พนักงานเรามีอะไรบ้างครับผมปึ๊บเราต้องมีนี่แล้วครับผมเฮาคีเปอร์มาละเฮาคีเปอร์แล้วก็พนักงานคลีนเนอร์นะฮะอันนี้เช็คเอาท์โอเคเยี่ยมเชิญครับผมเชิญปึ๊บนี่ปึ๊บเช็คเอาท์ครับผมนี่แหละครับผมแล้วจะขายเป็นทีละลอกละลอกแบบนี้นะฮะจนกว่าโรงแรมมันจะเต็มนะครับผมถึงจะขายเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับผมไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาตกแต่งห้องเว้ยเรื่องของเรื่องประมาณนี้ละกันมี3ห้องนะครับผมอยากให้ลูกจ้างเราจัดการไม่น่าจะมีแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูห้องหมายเลข14ดิปั๊บห้องหมายเลข14ต้องไปคลีนก่อนนะฮะปึ๊บห้องนี้แบบโอเคครับผมเก็บหลักฐานเรียบร้อยใช่มั้ยโอเคนี่ฮะเก็บพวกถอนเอ้ยปุ๊บทำความสะอาดให้เรียบร้อยปุ๊บนี่เอ้ยอย่าให้เหลือหลักฐานเป็นตังขาดกับผมไม่งั้นโรงแรมมันจะเสียชื่อนะฮะมาเดี๋ยวเราไปจ่ายในส่วนของร้านค้ากันก่อนดีกว่าครับผมโอ้โหของเห็นแล้วแบบท้อเลยเอ้ย
เห็นแล้วท้อเลยเวลาจัดของอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูในส่วนของแอดโฆษณาก่อนนะครับผมที่ผมเอาป้ายไปแปะครับผมไม่รู้ว่ามันจะแปะได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะอันนี้น่าจะมาเช็คเอาท์นะฮะอ่ะเช็คเอาท์ละครับปึ๊บนี่วางตัวนี้ก่อนไปดูแอดโฆษณาก่อนมันมีบางแอดเอ้ยบางแอดนี่ไม่ได้ว่ะต้องย้ายไอ้นี่ใหม่ว่ะรู้แล้วต้องสั่งอันนี้ว่ะสั่งป้ายมานะฮะเว้ยมันมีแอดใหม่เข้ามาด้วยนะสั่งป้ายแอดโฆษณาเพิ่มดีกว่าครับผมไปที่ delivery นะฮะปึ๊บของมันจำเป็นต้องมีป่ะเอออย่างนี้ดีกว่าครับผมเป็นบอร์ดขนาดใหญ่อันนี้100บาทเลยเหรอเอานี้ป้ายนึงแล้วกันครับผมอยากได้แบบนี้มากกว่านะเอออย่างนี้มันเท่ดีมันเอาไปตั้งตรงไหนก็ได้อันนี้3อันอันนี้1อันแล้วกันอันนี้อันนึงโอเคแล้วก็สั่งแบบฟาสต์ครับผมสั่งแบบฟาสต์นะป้ายแอดโฆษณานี่โอเคเดี๋ยวเราจะซื้อแอดโฆษณาเพิ่มด้วยนะครับผมไหนดูซิมีแอดใหม่เพิ่มนึงนะฮะคือถ้าหากว่าโรงแรมเรามีชื่อเสียงนะครับผมดาวยิ่งเยอะนะครับผมมันจะทำให้คนมาติดต่อโฆษณาเยอะนะครับผมขอลงพื้นที่โฆษณานะเอาอะไรที่ได้ค่าตอบแทนสูงสุดอันนี้ละกันเกมบอยฮะชวบนี่รอแป๊บมายังมายังรถโอ้ยมาแล้วครับผมนี่นี่นี่มาแล้วนี่อันนี้นี่นี่ปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเอามาติดใส่ป้ายแบบให้มันถูกต้องนะฮะเนี่ยถ้าติดอย่างเงี้ยมันจะโอเคกว่าครับผมแป๊บหนึ่งติดตรงนี้ได้ไหมติดตรงนี้ก็ไม่น่าจะได้นะผมว่าเดี๋ยวนะป้ายนี้ก็ไม่น่าได้มั้งเนี่ยผมว่าอย่างนี้ก็ไม่น่าได้เมื่อกี้มันขึ้นเป็นตัวแดงอ่ะโอเครถอ้อมมารถอ้อมมาละปึ๊บ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 เร็วเร็วเร็วมาส่งของมาส่งของปึ๊บเรียบร้อยครับผมจอดจอดด่วนจอดด่วนเฮ้ยตอนนี้เราหุยลืมซื้อถังว่ะเฮ้ยลืมซื้อถังเพิ่มว่ะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้เฮ้ยตายเถอะเกมไม่กระตุกแล้วโอเคครับผมเรียบร้อยขอบคุณไปปึ๊บนี่เรามีป้ายแอดโฆษณาเพิ่มนะฮะเอาตรงนี้วางไว้1ป้ายดีกว่าอันนี้เป็นป้ายเล็กใช่ไหมป้ายเล็กวางไว้1ป้ายตรงนี้1ป้ายนี่ๆตรงนี้ดีกว่าวางไว้ป้ายนึงเฮ้ยไม่สวยวางไม่สวยเลยอ่ะวางอย่างนี้ดีกว่าปึ๊บอันนี้วางไว้ป้ายหนึ่งฮะแล้วก็เอาตรงนี้ดีกว่าปึ๊บเฮ้ยอันนี้เป็นป้ายใหญ่อันนี้ป้ายใหญ่ป้ายใหญ่วางไม่ตรงนี้เลยฮะหน้าร้านเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยหรือว่าจะวางไว้แถวป้ายรถเมล์วะตรงนี้เด่นกว่านะผมว่านะตรงนี้เด่นกว่าปึ๊บตรงนี้แล้วกันป้ายหนึ่งแล้วก็อันนี้ป้ายหนึ่งฮะเอาตรงนี้ป้ายหนึ่งแล้วกันนี่นี่อันนี้นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยปึ๊บอันนี้ป้ายหนึ่งแล้วเราก็มีนี่อีกสองป้ายสองป้ายนี่เราไปวางไว้ตรงนี่แล้วกันนี่แถวป้ายรถเมล์ฮะโอเคแล้วเราก็แอดโฆษณานะครับผมไอที่โอ้โหนี่เขายืนต่อแถวกันนี่ปั๊บปั๊บนี่ฮะใช่ไหมนี่มาวางไว้ตรงนี้เลยอันนี้น่าจะถูกต้องกว่าครับผมปึ๊บอันนี้เลยเด็กกนหนวดปึ๊บแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะได้ป่ะผมว่านะย้ายดีกว่าย้ายดีกว่าย้ายไปแปะที่อื่นนะฮะนี่ฮะปึ๊บอันนี้ได้ป่าวะโฆษณารถเนี่ยน่าจะได้นะแต่ว่าลองซื้อป้ายมาเยอะแล้วก็ผมไม่ต้องกลัวนี่ๆอันนี้นี่ปึ๊บแปะไปเลยฮะเฮ้ยอันนี้แปะไม่ได้ว่ะอันนี้แปะได้อยู่โอเคปึ๊บอันนี้มันซ้อนกันหรือเปล่าวะอ๋ออันนี้มันเป็น2แบบ2ด้านนี่ใช่มั้ยมันเป็น2ด้านเนี่ยมันมี2ด้านป่ะอ๋อด้านเดียวไอ้เราก็นึกแบบเป็น2ด้านให้ตายเถอะอ่ะแปะโจ๊ะเรียบร้อยอันนี้ก็แปะไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ๆๆๆไอ้นี่คือรายได้ของเราเหมือนกันนะครับผมปิ๊บแล้วก็อันนี้ด้วยนี่โทรศัพท์โนเกียปึ๊บโอเคแล้วเราก็ไปเช็คนะครับผมว่าเราแปะได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมแอดเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แล้ววะเด็กนี่ก็ไม่ได้นะครับผมเกมบอยไม่ได้เดี๋ยวกันนะอันนี้แปะตรงนี้ไม่ได้เหรอแป๊บหนึ่งมันอยู่ที่ตำแหน่งการแปะแป๊บหนึ่งนะฮะผมขอย้ายก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บลองย้ายมาแปะตรงนี้แทนนะฮะอย่างนี้เด้ปั๊บแล้วก็แปะใหม่อ๋อเกมบอยอันนี้เกมบอยมันไอ้นี่ฮะเกมบอยไปแปะ
แปะตรงนี้ได้มั้ยตรงนี้ก็น่าจะแปะได้นะเออตรงป้ายรถเมล์ฝั่งนู้นน่ะลองดูครับผมปึ๊บเด็กกนหนวดนี่ก็ไม่ได้ว่ะเด็กกนหนวดแปะไม่ได้ฮะแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ๆตรงนี้แหละฮะนี่เนี่ยวางมันแถวๆนี้แม่งเลยตรงที่รถมันเข้าเนี่ยนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะเออไหนไปดูดิเราต้องไปเคลียร์ทุกแอดอะครับผมดูให้มันแบบถูกต้องนะฮะเฮ้ยมีคนมาคืนห้องเต็มไปหมดเลยว่ะสวัสดีครับเช็คเอาท์อะฮะโอเคไปเดี๋ยวดูซิแอดโฆษณาปั๊บโอ้นี่ขึ้นแดงเด็กกนหนวดก็ไม่ได้เหรออ้าวทำไมอะรถยนต์อันนี้ได้นะครับผมอันนี้ได้อยู่เออแปะตรงจุดเขาเรียกว่าจุดตรงที่ลูกค้าเฮ้ยเนี่ยลูกค้าผมว่ามันติดบั๊กเนี่ยมันรอรถเมย์กันไหมมันไม่ขึ้นรถเมย์กันเนี่ยเออเราต้องกดรีป่ะแป๊บนึงนะครับผมเอเมอร์เจนซี่นะครับผมช่วยด้วยลูกค้าติดบั๊กรถเมย์ฮะปิ้วเป็นไงหายหมดแล้ว เออเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่เช็คเอาท์ครับผมเช็คเอาท์เอาเช็คเอาท์ก่อนปึ๊บโอ้โหกุญแจเพียบเลยปึ๊บเอาแขวนไปก่อนเลยครับผมเนี่ยขายได้พวกเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงก็ขายได้ละปั๊บ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 ไหนดูซิเนี่ยเอออย่าปล่อยให้ลูกน้องทำไปเรื่อยๆนะครับผมยังก็ขายได้เองปั๊บมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้ยใครจะเช็คเอาท์เชิญเชิญไปดูแอดเด้อันนี้ผู้หญิงสูบบุหรี่ยังไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ว่ะเออบ่เฮ้ยเกมบอยเราไปแปะตรงป้ายรถเมย์ใช่ไหมเมื่อกี้นี้อันนี้ก็ยังไม่ได้นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปจัดของดีกว่าครับผมจัดของปึ๊บนี่โอ้โหของมาอย่างเยอะเลยเอาน้ำป๋องก่อนอันนี้ใส่ตู้ใหญ่ไปปึ๊บนั่นแหละครับเออใส่ไปเลยปึ๊บนี่วางอันนี้พวกน้ำป๋องเรามาใส่นี่บ้างดีกว่าเออใส่ตู้พวกนี้ขายมาดีกว่าตู้พวกนี้มันจะขายง่ายมากๆเลยนะฮะปั๊บนี่น้ำป๋องแล้วก็วางนี่ปึ๊บเป็นไงล่ะเอออย่างนี้แหละฮะแป๊บแป๊บแล้วก็อันนี้ใส่ด้านบนอันนี้วางหนังสือพิมพ์ก่อนปั๊บ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 วางให้หมดวางให้หมดโหซื้อมาเยอะด้วยนะหนังสือพิมพ์ยี่ห้อเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะปั๊บมันต้องมีดิจิตอลสารที่หลากหลายปั๊บนี่อันนี้ได้อยู่มั้ยได้อยู่ปึ๊บ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 เต็มแล้วอันนี้เต็มแล้วชนิดเต็มแล้วฮะเอ้ยไอตู้นี้มันใส่ขายหนังสือพิมพ์ได้ป่าววะเฮ้ยขายได้ครับผมตู้ขายหนังสือพิมพ์เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเดี๋ยวก่อนเออเฮ้ยเจ๋งดีเจ๋งดีเฮ้ยใส่ได้เยอะป่ะเนี่ยเฮ้ยใส่ได้เยอะด้วยนะเออทำเป็นเล่นไปเออว่ะเฮ้ยนี่ขายแม่งในตู้เลยฮะจบๆปั๊บเออนี่ครับผมทั้งขนมทั้งหนังสือพิมพ์อะไรแม่งขายมั่วตัวไปหมดแล้วตอนเนี้ยนี่แล้วก็ยัดใส่ตู้ให้หมดเลยแชร์ปนี่อันนี้หนังสือปึ๊บโอ้โหชั้นแรกยังไม่เต็มเลยปึ๊บนี่เรามีหนังสือหลายยี่ห้อนะครับผมมาหยอดได้ขนมเค้กใส่ชนิดได้มั้ยเนี่ยปึ๊บเฮ้ยอันนี้ได้อยู่โอ้โหยัดให้เต็มเชลตู้นี้เต็มแล้วปิดเลยตู้นี้ต่อครับผมปึ๊บมานี่เดี๋ยวนี้ขนมเค้กเขาหยอดตู้กันแล้วครับผมเขาไม่ใส่แล้วครับผมไว้ตู้โชว์ฮะมันขายยากปึ๊บนี่โอเคชแวบแล้วก็ปั๊บมาปึ๊บเฮ้ยต้องอย่าลืมไปจ่ายตามพนักงานด้วยนะเนี่ยเออแป๊บนึงเดี๋ยวไปกดจ่ายแบบออโต้เลยดีกว่าครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เราน่าจะอยู่ตัวแล้วนะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของการจ่ายตามพนักงานก่อนเด้นี่โรงแรมผมขึ้นเป็น4ดาวอีก1ตึกแล้วนะฮะ4ดาวอีก1ตึกเห็นปะพอมีอนาคตแล้วนะครับผมอันนี้คือห้องเหรอครับโอเคครับขอบคุณครับที่ใช้บริการปึ๊บเสียบรอเลยไปจ่ายตามพนักงานก่อนครับผมปึ๊บมากดจ่ายก่อนอุ้ยติดไว้เยอะนะเนี่ยเอ้ยคนนี้เขาก็ไอ้นี่แล้วนะเขาไม่ทำงานแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้แหมอัดหานมากมาอัดต่อต้านเราโอเคครับผมผมจะกดจ่ายแบบออโต้เลยนะมีการ์ดเซชั่น2คนนะครับผมมีคินเนอร์1คนแล้วก็เฮาคิปเปอร์1คนนะฮะปั๊บคืนห้อง4ปึ๊บอย่าให้ลูกน้องจัดการเชิญครับผมเชิญปึ๊บคืนห้อง11ฮะไปนี่ไปไปจัดของกันต่อครับผมโอเคท้อเลยนี่ใครถ้าใครแบบทำงานร้านสะดวกซื้อนะครับผมแล้วกลับมาเล่นเกมนี้ต่อนี่คือแบบเหมือนชีวิตตนซ้ำเติมเลยนะจะบอกให้ฮะโอเคแล้ววันนี้กูอยู่ร้านกูต้องมาจัดของใส่ตู้กลับมาเล่นเกมต้องมาจัดของใส่ตู้อีกปั๊บนี่โอเคครับผมเสร็จละเฮ้ยตายเถอะกูจะจัดเสร็จปิดตู้ปึ๊บแล้วก็ยิงทิ้งด้วยเปี้ยวๆนี่ปึ๊บ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 นี่ปิดตู้ด้วยฮะแชป
อันนี้ปิดยังอันนี้ปิดแล้วจะได้เปิดร้านขายของได้สักทีนะครับผมโอ้โหของยังไม่เต็มร้านเลยขนาดสั่งมาเยอะขนาดนี้โอ้ยอ่ะเอาทีละนิดทีละหน่อยครับผมค่อยๆสั่งมาโอ้โหเชลนี่ยังว่างโล่งอยู่เลยโอเคมาเปิดร้านกันดีกว่าครับผมทุกคนไหนดูซิตรงนี้มีเงินเหลือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเงินน้ำมันเลยเฮ้ยเอาเลยป๋องหนึ่งนี่หว่าตรงนี้อ่ะเลี้ยงให้หมดเลี้ยงให้หมดปั๊บ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 โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ปุ๊บขายทิ้งฮะแชร์เอานี่เข็งเก็บก่อนปึ๊บ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 มาโอ้ยังไม่มีเวลาจัดห้องใหม่เลยครับผม3ห้องของเราอันนี้โอเคครับผมคืนห้องนะครับห้องหมายเลข13นะฮะปั๊บอันนี้คืนห้องกันหมดยังเนี่ยปึ๊บโหยเกือบหมดแล้วนะคืนห้องกันเกือบหมดแล้วนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำในส่วนของ18 19 20ดีกว่าครับผมห้องหมายเลข18นี่เราจะทำยังไงดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตังค์มันยังไม่ค่อยมีเลยอ่ะต้องไปเก็บเงินค่าน้ำมันก่อนแป๊บนึงฮะเก็บเงินค่าน้ำมันก่อนน่าจะได้เยอะอยู่นะเนี่ยเพราะไม่ได้เก็บมานานแล้วนะโอ้โห400ครับผมเก็บมาเลยอันนี้เท่าไหร่แล้วก็น้ำมันเหลือท่านโอ้ยน้ำมันเหลือเป็นพันโอ้กระตุกไม่ไหวละเครื่องเปิดในส่วนของช็อปนะครับผมแล้วก็ให้พนักงานนะฮะปุ๊บสตาฟของเราคนนี้ก็เป็นพนักงานช็อปไปแล้วกันนะปุ๊บเครื่องคิดเลข1นะครับผม housekeeper gas station cleaner โอเคครับผมครบทีมฮะมีเงินอยู่ 2,000 ปุ๊บเดี๋ยวเรามาแต่งห้องใหม่ดีกว่าครับผมเดี๋ยวจะซื้อแล้วจะสั่งในส่วนของเตียงครับผมเอาแบบ2เตียงเหมือนเดิมนะฮะ2เตียงเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เท่าไหร่เนี่ย 4.5 เหรอ 4.5 เตียงแบบนี้มันผมพยายามจะแบบให้มันได้รูปแบบอื่นนะเว้ยแต่ว่ามันไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบเตียงทรงแบบนี้มันดูโบราณโบราณน่ะเอาอันนี้แล้วกันผมชอบอันนี้สุดละแล้วก็พ่อห่มผ้าห่มซื้อมา2ผืนนะครับผมอันนี้ก็2ผืนหมอน2ใบอ่ะ4ไปเลยครับผม5 6ใบเอาประตูแบบนี้แล้วก็ประตูใสประตูใสดีกว่าไอ้ประตูอันนี้ผมจำได้ผมเคยซื้อมาแล้วมันสีมันไม่เหมือนเว้ยมันไม่เหมือนในแคตตาล็อกนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็เอาแบบไหนดีวะเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าปุ๊บโอเคฮะเฮ้ยรถไม่พอว่ะแป๊บนึงต้องใช้แบบรถทักนะฮะรถทักเฮ้ยผมว่าเราไปมุ่งทำพวกไฟแล้วก็กระเบื้องก่อนดีกว่ามะอย่าขนส่งไม่อย่าขนส่งของไม่พอนะฮะเอาเป็นไฟแบบอวกาศดีมั้ยไฟแบบนี้ดีกว่าเอ้ยอย่างงี้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ไม่เอาละเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็ไฟแดงแล้วเหรอเจ้าไฟแดงแล้วเหรอ เฮ้ยอย่างงี้ก็ดีนะเฮ้ยอย่างงี้ดีกว่า4ดวงมาจัดมา4ดวงครับผมแล้วก็ไฟห้องน้ำอีกดวงนึงนี่ไฟห้องน้ำไฟห้องน้ำเอาแบบนี้ฮะโอเคอ่างอาบน้ำเอาแบบนี้แล้วกันซิงค์เอาแบบเดี่ยวบ้างดีกว่าผ้าเช็ดตัวสั่งเพิ่มมาครับผมผ้าเช็ดตัวแล้วก็โถส้วมเอาแบบนี้นะฮะปึ๊บกระดาษทิชชู่นี่ต้องสั่งเพิ่มปะวะสั่งเพิ่มมา1อันแล้วกันครับผมเพราะว่าเราไม่ได้สั่งมานานแล้วนะไอ้พวกกระดาษทิชชู่นะครับผมกระดาษทิชชู่ทองคำสั่งเพิ่มมาด้วยตังพอไหมเนี่ยผ้าม่านนี่ยังไม่สั่งดีกว่าไว้สั่งทีหลังนะครับผมแล้วก็พวกโซฟาที่ของใหญ่ยังไม่สั่งปึ๊บไหนดูซิมีอะไรบ้างที่จำเป็นพวกแอร์เอาแอร์มาก่อนเอาแอร์แล้วก็คอมเฟสเซอร์ผมนี่เอาไว้สั่งทีหลังนะฮะปึ๊บแล้วก็ที่แขวนผ้าเช็ดตัวนี่กระดาษทิชชู่ครับผมแล้วก็ชั้นวางปึ๊บมาอันนี้ต้องสั่งเพิ่มป่าวะสั่งเพิ่มแล้วกันอย่างละกล่องครับผมอย่างละกล่องแชมพูอย่างดีน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันน้ำยากลนหนวดครับผมแล้วก็ไปดูในส่วนของสีต่างๆนะครับผมที่ใช้ในการตกแต่งนะฮะวอลของเรานี่ครับผมมีคนบอกว่าอยากจะให้ตกแต่งแบบอวกาศนะฮะอันนี้เอามาเลย3กระเบื้องนะฮะส่วนในห้องน้ำเอาเป็นแบบไหนดีห้องน้ำอวกาศดีป่ะหรือว่ายังไงห้องน้ำเหรอเอาเป็นห้องน้ำเอาอย่างงี้ดีกว่าห้องน้ำเอามา2เอา3แล้วกันครับผมเอาละซื้อเกินเนี่ยกูปั๊บแล้วฟอลปึ๊บเอ้ยอย่างงี้ดีกว่าอันนี้มา2แผ่นก็พอแล้วมั้งข้างนอกต้องมันต้องเผื่อครับผมถ้าไม่เผื่อนี่มันคือแบบมันต้องมาสั่งอีกทีหลังนะแล้วก็เอากระเบื้องนี้แล้วกัน2อันปึ๊บอันนี้ส่วนข้างบนนะครับผมข้างบนเอาเป็นสีฟ้าดีมั้ยสีฟ้าก็สวยดีนะเอาสีสีฟ้าดีกว่าเอ้ยสีเอาสีแดงดีกว่าสีอะไรดีวะเอาสีนี้แล้วกัน3อันพอป่าววะ3อัน
เอา4แล้วกันเอาสั่งเกินนะกู สีนี่จำเป็นมะเออสีเหรอสีเอาเป็นสีออกน้ำเงินเอาสีฟ้ามา2ป๋องแล้วกันอ่ะรู้จะสั่งมาทำไมโอเคครับผมรถทักพอมารถทักพอครับผมส่งแบบฟาสต์นะปึ๊บแม่วันนี้เราจะตกแต่งเพิ่มอีก1ห้องนะฮะโอเคเหลือเงินอยู่300กว่าบาทครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไปเก็บเงินค่าแอดโฆษณาก่อนครับผมตอนนี้เฮ้ยได้เยอะอยู่นะเงินค่าแอดโฆษณาเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าแอดขึ้นตัวแดงเยอะมากนะครับผมคือมันไม่ตรงกับเป้าหมายครับอันนี้เราต้องไปเปลี่ยนตำแหน่งไงวะอันนี้ได้แล้วเลดี้แล้วเด็กกลหนวดเกมบอยได้แล้วครับผมหุยนี่มีคนมาติดต่อแล้วฮะเด็กกลหนวดกับไอ้ทุ่งหญ้านี้ใช่ไหมแก้ทีละอันดีกว่าวะมาครับผมรถมาส่งของละเดี๋ยวนะไอ้ทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าตรงนี้มันไม่ได้เหรอวางตรงนี้ไม่ได้เหรอทำไมมันต้องไปแปะตรงนี้หรือเปล่าแป๊บนึงนะฮะอันนี้ได้ไหมรูปแปะฝั่งนี้วะลองดูนะครับผมปึ๊บปึ๊บลองเอาทุ่งหญ้ามาแปะตรงนี้ดิปั๊บไหนดูนะฮะดูมาเดี๋ยวเรามาดูกันปุ๊บว่าเด็กกนวดโอเคไหมเด็กกนวดเลดี้นะครับผมทุ่งหญ้าเลดี้ละเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งในการแปะเว้ยไม่ตรงกับปุ่มเป้าหมายลูกค้าครับผมว่าเขาจะขายอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเราต้องหาตำแหน่งแปะให้ถูกนะครับผมอันไหนที่มันตัวแดงเนี่ยอันนี้ต้องย้ายใหม่อันนี้น่าจะต้องเอามาแปะตรงหน้าร้านค้าป่าววะผู้หญิงดูดบุหรี่เนี่ยกับรถแดงโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยหาวิธีแปะแล้วกันมันต้องค่อยหาตำแหน่งไปเรื่อยๆครับผมตัวนี้รถมาส่งของกันดีกว่าแป๊บนึงนี่มาแล้วครับผมรถมาส่งของเดี๋ยวเรามาตกแต่งห้องใหม่กันดีกว่าวันนี้ช่วยแป๊บนี่อย่างน้อยต้องโอ้โหเตียงเตียงกับอันนี้เอาไว้ก่อนครับผมก่อนอื่นต้องไปทาสีก่อนนะฮะอันนี้อะไรนี่กระเบื้องกระเบื้องลายต่างๆโอ้ยร้านค้าดูดิครับผมโล่งโจ้งเลยมุกเพิ่งจัดไปหยกๆนะครับผมแป๊บเดียวแบบหมดร้านครับผมขนาดในตู้ยังไม่มีเลยดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเซมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยมีเบียร์เหลืออยู่ขวดนึงให้ตายเถอะไม่มีขนมเหลือเลยโอเคครับผมเฮ้ยอันนี้กล่องนี้ทิ้งไปก่อนครับผมโชว์แล้วก็ยิงทิ้งไปเลยตอนนี้ผมก็ทำการหยุดจ้างลูกจ้างร้านค้าไปแล้วนะครับผมถึงจะว่าไม่มีของขายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บตังค่าน้ำมันซิอันนี้200บาทครับผมน้ำมันเหลือประมาณ 6,300 ฮะอย่างเยอะเลยตั้งแต่เราอัปเกรดทางน้ำมันนี่เราสามารถที่จะประจุน้ำมันได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะก็ไปดูในส่วนของตู้โทรศัพท์ซิตู้โทรศัพท์โอ้800แค่หยอดยังไงวะเนี่ย700400 200จ้าโอ้โห147ครับผมน้ำมันยังเยอะอยู่นี่โรงแรมผมเพิ่มเป็น5ดาวนะฮะเห็นป่ะพอเราตกแต่งห้องเสร็จนะครับผมนี่ครบหมดแล้วตอนนี้โรงแรมเรามีครบบริการทุกห้องแล้วนะครับผมทีนี้ก็เหลือแค่การตกแต่งภายนอกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะฮะเฮ้ยมีเงินอยู่ 7,000 เดี๋ยวดูซิว่าเราจะอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับผมแป๊บนึงนะผมขอเปิดโรงแรมก่อนปึ๊บไอช็อปนี่เปิดโรงแรมก่อนครับผมแล้วก็ไปที่ delivery นะครับผมเราจะทำการซื้อของเข้าร้านอีกนะฮะเฮ้ยหรือว่าเราจะซื้อของตกแต่งร้านก่อนดีวะซื้อของเข้าร้านก่อนแล้วกันครับผมจะไม่มีของขายโชว์มาแหมซื้อแล้วก็ซื้ออีกซื้อเท่าไหร่ก็ไม่เต็มครับผมต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยนะฮะปั๊บแล้วก็เอาอันนี้ด้วยโชว์อย่างนั้น1 2 1นะฮะปั๊บนี่ครับผมน้ำต่างๆนานาปึ๊บโอ้โหแล้วคิดถึงตอนจัดเด็กครับผมโคตรทรมานเหลือเกินนี่ขนมนี่อันนี้ขายดีนะเนี่ยพวกโดนัทเนี่ยเอาไปใส่ตู้ขายนะฮะอย่าไปใส่ตู้โชว์นะครับผมพวกตู้โชว์ไม่ขายไม่ค่อยออกครับผมนี่ปึ๊บนี่ขวดเหล้าสุรายาเมาซื้อมาให้หมดครับผมแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเอ้ยอย่าลืมหนังสือพิมพ์ด้วยครับผมหนังสือพิมพ์เอาใส่ตู้โชว์ได้นะที่จริงไงเราไม่ต้องซื้อไอ้พวกดิสเพย์ขายของพวกนี้แล้วครับผมเราซื้อตู้นี่ดีกว่าครับผมนี่ตู้หยอดเหรียญดีกว่าแล้วก็ปั๊บ2อันไปเลยแล้วก็ซื้อของเอามาใส่ตู้หยอดเหรียญเพราะว่ามันขายง่ายกว่านะนี่แอลกอฮอล์เราได้แล้วใช่มั้ยไอ้โดนัทเราซื้อมาแล้วซิกเกอเรตอาบุรีมาฮะนี่เติมเข้าไปครับผมยาเส้นนี่โชว์นี้ใส่ไปเลยครับผมอุ้ย 3,000 ละช็อปเพลินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้ยมีแบตเตอรี่ด้วยว่ะอันนี้เอาไว้ก่อนครับผมพวกหนังสือพิมพ์นี่ก็ซื้อมาก็ขายได้เยอะนะเพราะว่ามันกล่องนึงมันมีตั้งหลายเล่มมั้งครับผมอันนี้ซื้อมาเลยหนังสือพิมพ์สปาหนังสือพิมพ์พวกเนี้ยซื้อมาเลยฮะไอ้พวกนี้ซื้อมาเยอะปึ๊บนี่อะไรเนี่ยพวกน้ำยาแปะแผลวิดีโอเกมกดอะไรซื้อมาให้หมดครับผมเอามาใส่ตู้ให้หมด
โอ้ย 4,000 ครับแล้วฮะเฮ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยว่ะตรงนี้เก้มีตุ๊กตาด้วยนะฮะอ่ะตุ๊กตุ่งตุ๊กตาอ่ะเอามาวางไว้แม่งมั่วหมดเลยตอนนี้อ่ะโอ้โหเฮ้ยเพราะว่ารถมันจะพอป่ะเนี่ยรถพอขนป่ะหมวกอ่ะหมวกจัดไปปึ๊บหมวกจนสลัดก็มาเว้ยเฮ้ยนี่ปึ๊บนี่แว่นตาเอามาขายในตู้โชว์ได้นะนี่ซื้อมาก็เลยอย่าง 2-3 อันครับผมโอ้ย 7,000 ก็ไปแล้วอ่ะเอ้ยเงินไม่พอจ่ายซื้อเยอะไปป่ะวะเนี่ยดูนะบิ๊กแวนก็ไม่ได้ครับผมรถทักพอได้อยู่นะแบบฟาสต์อ่ะเอ้ย 7,300 เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนครับผมรอลูกค้าก่อนสวัสดีครับผมคุณลูกค้ายังไงไหนลูกค้ามาเดินตัวเตะตัวเตะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอไปดูในส่วนของน้ำมันเด้เฮ้ยน้ำมันก็เพิ่มมาแค่20บาทเองอะปะโถเอ้ยฉันต้องการเงินเอาไปจ่ายค่ารถตู้เอ้ยแอดโฆษณาไงล่ะโอ้โหลืมไปเลยแอดโฆษณาเรานะครับผมที่เราลงไว้เนี่ยป่ะเราแปะป้ายไว้เต็มไปหมดเลยปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวไปดูก่อนนี่เท่าไหร่เนี่ย 5,000 โอ้โหกู้สถานการณ์ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ขึ้นตัวเขียวหมดเลยนะครับผมนี่เพียงแค่ระวังป้ายให้ถูกต้องถูกตำแหน่งนะฮะเห็นป่ะแค่นี้แอดโฆษณาก็ทำงานแล้วก็จะมีรายได้นะครับผมสวัสดีครับต้องการ1ห้องเหรอครับผม1ห้องเอาไปเอา01ไปก่อนแล้วกัน01ว่างหรือเปล่า01 01โอ้ตาลายวันนี้01 01อ่ะไปครับผมขายห้องสิครับไปเดี๋ยวเราไปจ่ายค่า delivery ก่อนนะครับผมปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้เอาแบบฟาสต์เลยนะฮะเรียบร้อยเป็นไงล่ะเชิญครับผมต้องการแบบ1ห้องนะฮะ02ปุ๊บนี่ขายห้องกันแบบรัวๆโอเคดิซูมไปเลยเฮ้ยผมว่าเราเงินนะ 5,000 เรามาอัปเกรดในส่วนของ warehouse ที่ไปให้มันใหญ่ขึ้นอัปเกรด warehouse ให้มันจะขึ้นแล้วก็ปุ๊บอัปเกรดไม่ให้สุดไปเลยเอาหรือเงิน 3,000 แล้วก็อัปเกรดในส่วนของอันนี้สุดแล้วนะครับผมในส่วนของถังน้ำมันอันนี้สุดแล้วนะครับผมในส่วนของโรงแรมอันนี้สุดแล้วนะครับผมในส่วนของโทรศัพท์อันนี้สุดแล้วในส่วนของป้ายรถเมล์อันนี้ในส่วนของร้านน้ำมันเหรอร้านน้ำมันนี่ยังไม่อัปเกรดดีกว่าอันนี้ก็สุดแล้วนะครับผมในส่วนของลานจอดรถโฮเทลนะครับผมอันนี้ก็สุดแล้วนะครับผมในส่วนของลานจอดรถของร้านค้าอ่ะซาร์ฟรูมเฮ้ยซาร์ฟรูมเฮ้ยแล้วอัปเกรดร้านค้าดีกว่ามั้ยอันนี้สุดแล้วครับผมอันนี้ก็สุดแล้วอัปเกรดร้านค้าให้มันเชื่อมต่อกับในส่วนของแวร์เฮาส์ดีกว่า1,500 ปุ๊บยังไง 1,500 2,000 เนี่ยต้องใช้เงินตั้ง 2,000 อัปเกรดแล้วทีนี้ในส่วนของร้านค้ามันก็จะเชื่อมต่อกับแวร์เฮาส์นะครับผมเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะอันนี้น่าอัพนะฮะแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไปหาตังค์แป๊บสวัสดีครับผมปุ๊บขายห้องดีกว่าฮะเอา03ไปเลย03 03อ่ะ03ปุ๊บป่ะปุ๊บดิสรูมหาตังค์ขายห้องก่อนครับผมปุ๊บป่ะๆๆเดี๋ยวผมไปเอาของก่อนนี่ฮะหลังๆนี่ก็เริ่มเล่นไม่ไหวแล้วนะครับผมเครื่องผมพาร์ทแรกนี่ปรับแบบอีปิดเลยนะครับผมพาร์ทที่2นี่ปรับแบบไฮนะครับผมพอพาร์ท4พาร์ท5นี่ปรับแบบมีเดียมนะครับผมพอพาร์ท6พาร์ท7นี่โอ้โหโลเลยฮะไม่ไหวแล้วโอเคโอ้โหพวกของมันเยอะว่ะเห็นแล้วท้ออ่ะเฮ้ยเราใช้วิธีการแล้วก็ให้ลูกน้องเราไอ้นี่ดีป่ะเนี่ยป่ะถ้าตรงนี้ผมว่าเราอัปเกรดในร้านค้าปุ๊บมันจะมาเชื่อมต่อกับแวร์เฮาส์เว้ยเฮ้ยงั้นเราโยนของลงในนี้ได้ก่อนดีกว่าอย่าให้ลูกค้าเป็นคนจัดนะเอ้ยอย่าให้ลูกจ้างเป็นคนจัดนะครับผมลูกค้าอะไรล่ะโอ้ตายแล้วมืนไปหมดละอ่ะโยนเข้าไปก่อนปึ๊บๆเป็นไงฮะปึ๊บปึ๊บนี่อ่ะโยนเข้าไปโยนไปอ่ะโยนอ่ะตู้นี้ก็ปึ๊บเปลี่ยนตำแหน่งก่อนนี่เฮ้ยต้องหันหน้ามาตรงนี้เด้เชอะอ่ะปึ๊บนี่อ่ะไว้มุมนี้ก่อนอันนี้ก็ปึ๊บหันหน้ามาตรงนี้อันนี้ก็โยนไปตรงนี้ก่อนปึ๊บหันหน้ามาตรงนี้นี่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะเฮ้ยต้องมีพนักงานแล้วว่ะเดี๋ยวผมไปหาพนักงานมาช่วยดีกว่าไม่ไหวละโอ้ยคนเดียวไม่ไหวครับผมร้านมันใหญ่ขึ้นสวัสดีครับผมเกมกระตุกแล้วตอนนี้โอ้โหคนมาซื้อห้องเต็มเลยห้องแบบ1เตียงแล้วครับผม03ว่างไม่เอ่ยตอนนี้03 03 03 03 03 03โอ้โหตาก็ตาถั่วอัก04ไปก่อนแล้วกันปั๊บ04ครับผมเทครูมไปเลยปึ๊บไหนดูซิไปจ้างลูกจ้างนะครับผมสตาฟมาตอนนี้เรามีในส่วนของคิดเงินไม่ต้องไปอยู่แวร์เฮาส์ก่อนแล้วกันแล้วก็แวร์เฮาส์ครับผมเราต้องการแวร์เฮาส์เยอะๆเลยแวร์เฮาส์การ์ดสเตชันมี2คนนะครับผมแล้วก็แวร์เฮาส์ไปครับผมมีเงินจ้างไหมเนี่ยอันนี้ก็แวร์เฮาส์
เอาแวร์เฮาส์ได้แค่3ตำแหน่งวะเฮ้ยอะไรวะงั้นเองก็ไปเป็นพนักงานทำความสะอาดแล้วกันเฮ้ยโอเอเอโ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 ออะไปทำความสะอาดก่อนแล้วกันโอเคปุ๊บทำการแบบ1เตียงไม่มีหรอกครับผมอ่ะไม่มีหรอกครับ1เตียงอ่ะขายไม่หมดเลยไปๆๆไปปั๊บอ่ะนี่ๆอ่ะขายไปเลยขายแบบมั่วๆส่งๆไปนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดทุกห้องนะฮะชวบมาๆๆเออถูๆๆเออทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวๆพื้นมันเลอะเทอะหมดเลยอ่ะสวัสดีครับนี่อ่ะ14ไป14ไปปึ๊บไหนดูปึ๊บอ่ะขายไหนดูซิมันขายได้ทุกห้องยังวะเออขายได้ทุกห้องแล้วโอ้ยรวยอย่างนี้ก็รวยครับผมไม่รวยไม่รู้จะว่ายังไงละอ่ะปั๊บอ่ะรีซูมไปเลยปึ๊บไม่ไทยไม่ถามครับผมนี่เอาไปเลยขายเป็นขนมครกไปเลยครับผมตอนนี้อ่ะนี่คนมันรวยคนมันรวยโปรดจะถามครับผมเอ้ยมาเลยมาถึงก็รับห้องไปเลยครับผมนี่ชวบอ่ะนี่ครับผมอ่ะนี่ฮะต้องถามไปเลยเร็วๆขายแบบเร็วๆนี่ฮะเชิญ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 พ่อหนุ่มไปเลยห้องนี้แหละเลขเก้าเนี่ยขายได้หมดเลยนี่มาเลยมาเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วนี่มาแล้วครับดิโซมไปครับสิบแปดไปแล้วครับผมเร็วหน่อยเร็วหน่อยเออปุ๊บชแวบนี่ไปเลยปุ๊บตอนนี้เราให้พนักงานแวร์เฮาส์นะครับผมเป็นคนขนของลงจากรถให้เห็นปะมันช่วยกันขนของอยู่โอ้โหวุ่นวายจิ๋วปงเลยเฮ้ยมีลูกน้องเยอะก็ดีอย่างนี้นี่เองครับผมนี่ไปเลยปุ๊บพอเริ่มมีเงินเยอะครับผมทีนี้เราก็เริ่มจ่ายเงินลูกจ้างได้เลยนะเออนี่สบายสบายขายห้องแบบเพลินๆนะฮะขายเพลินๆเลยตอนนี้เริ่มเป็นผู้จัดการใหญ่แล้วครับผมเริ่มเป็นแบบเป็น CEO แล้วตอนนี้นั่งเก้าอี้บริหารอย่างเดียวครับผมสวัสดีครับไปไปเชิญท่านต่อมาเชิญท่านต่อมาเร็วๆๆเนี่ยเนี่ยเราจะขายให้หมดแล้วนะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคไปเลยขายขายแบบรัวๆนั่นแหละห้องนี้โอ้ยโอ้ยเร็วๆพ่อหนุ่มขายไปแล้วจ้ามาเร็วครับผมเหลือ2ห้องครับผมเรียกเขามาเรียกเขามาเอ้ยชุดแพ็บปึ๊บติดซูมไปหมดแล้วห้องสุดท้ายแล้วก็ผมห้องมาได้16นะฮะคุณคือผู้โชคดีไหนดูซิหมดยังวะโอ้โหขายหมดครับผมทั้งโรงแรมเลยทีนี้เราก็ต้องวางตัวใหม่ป่ะเออต้องวางตัวอันนี้ซอรี่ครับผมห้องหมดแล้วนะแล้วต้องวางตัวลูกจ้างใหม่ป่ะแป๊บนึงนะปึ๊บไปที่การอัปเกรดดีกว่าห้องสตาฟรูมต้องเพิ่มแล้วว่ะสตาฟรูมต้องเพิ่มนะอันนี้เป็นสตาฟรูมป่ะสตาฟรูมขั้นสุดยอดนะครับผมที่เราสามารถที่จะจ้างลูกจ้างเพิ่มได้ครับผมตอนนี้อ่ะฮะเป็นไงล่ะแล้วก็ไปอัปเกรดในส่วนของแวร์เฮาส์ป่ะแวร์เฮาส์นี่สุดแล้วนี่หว่ามันต้องอัปเกรดร้านค้าเด้ใช่มั้ยร้านค้าแป๊บนึงอันนี้สุดแล้วสุดแล้วปั๊มน้ํามันเหรออัปเกรดไปดีกว่าครับผมให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอันนี้ปึ๊บอันนี้เหรออันนี้ใช้ประมาณ 2,500 แป๊บนึงฮะ 2,500อันนี้เป็นในส่วนของร้านค้านะครับผมปึ๊บเพื่อให้มันเชื่อมต่อกับแวร์เฮาส์นะครับผมการทำงานมันสะดวกมากขึ้นนะฮะซอรี่ครับผมซอรี่ครับสวัสดีครับเอ้ยห้องไม่ว่างเว้ยปึ๊บไปดูแอดโฆษณาครับผมเขาจ่ายตังค์ให้เรายังโอ้โห 1,600 มีเงิน 3,000 ละจ้ามาอัปเกรดในส่วนของแวร์เฮาส์ดีกว่าครับผมเอ๊ะไหนวะแวร์เฮาส์อยู่ไหนวะอันนี้ป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิต้องอัปเกรดช็อปเป็นระดับสุดยอดแค่นี้ก็สุดหมดแล้วครับผมนี่ตอนนี้โรงแรมนะครับผมก็สุดยอดหมดทุกทางแล้วนะครับผมเห็นปะทีนี้ก็เหลือแค่การตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะฮะสุด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 ไปหมดโอ้โหสุดแล้วครับเยี่ยมไปเลยแล้วก็ระดับโรงแรมเป็น5ดาวละจ้าเยี่ยมไปเลยสวัสดีครับผมซอรี่ครับผมห้องไม่ว่างนะฮะไปเร็ว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 ซอรี่เขาไม่ว่างเดี๋ยวผมไปจัดในส่วนของร้านค้าก่อนนะครับผมตอนนี้ปุ๊บแล้ววุ่นวายกันใหญ่แล้วครับผมตอนนี้เนี่ยมันจะมีช่อง2ช่องเห็นปะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอันนี้มาประกบกับอันนี้นี่อันนี้เป็นตู้น้ำปุ๊บตู้น้ำปุ๊บวางไว้ตรงไหนดีวะเอาให้มันกลางๆปุ๊บตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ได้ไหมทำไมตู้น้ำกลายเป็นสีดำวะปกติมันเป็นสีขาวๆใช่ไหม
เอออย่างนี้ได้ดีกว่าอย่างนี้ได้ได้อยู่ปุ๊บปักใครปักมาเลยดีกว่าอันนี้อันนี้ตรงนี้อันนี้อันนึงล็อกก่อนอันนี้ล็อกยังล็อกแล้วล็อกเลยอ่ะปุ๊บล็อกเลยฮะแล้วก็ปักตู้น้ำอันนี้ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแวร์เฮ้ามีคนมาฮ่ามาผิดเวลาแล้วจ้านะจุอื้อหือเดินมาจ้าเอ๋กันจ๊ะๆเลยแบบนี้ก็เดี๋ยวกันนะจับดองเลยเพื่อนมันหนีไปแล้วครับผมไอ้พวกนี้ไม่มีความรักเพื่อนพ้องกันเลยนี่ฉันเตรียมถังดองศพไว้มากมายไว้ข้างร้านมาช้อนเลยฮะช้อนเข้าถังแล้วก็ดองต่อปั๊บนี่ไหนตามด้วยถังน้ำกรดอันเข้มข้นนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมกี่ศพเนี่ยโอ้โหโอเคไอ้นี่มันเป็นคอลเลกชันของผมเลยนะเนี่ยอันเนี้ยคอลเลกชันที่แสนโลกจิตอ่ะปั๊บอันนี้อ่ะมาวางให้มันเรียบร้อยก่อนเตรียมพร้อมครับผมใครที่มันจะบุกเข้ามามันต้องเจอกับสิ่งนี้น้ำกดแบบเข้มข้นอ่ะปุ๊บนี่โอเคอันนี้มึงย้ายไม่เสร็จอีกเนี่ยโอ้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วก็เรียกรถกลับบ้านไปสิเออจะได้สั่งของใหม่เออไม่เป็นงานกันเลยเนี่ยพวกนายนี่ฮะอ่ะปุ๊บนี่ป่ะเออทีนี้เขาจะทำการจัดร้านให้เราป่ะโอเคเยี่ยมๆๆๆไม่ต้องทำเองแล้วโว้ยสบายแล้วโว้ยอ่ะปั๊บๆๆๆแต่ว่าเราจะไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงงั้นผมเอาของไปจัดช่วยก่อนอันนี้อ่ะโชว์ๆๆๆๆๆๆๆอ่ะคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมืออ่ะเปิดไฟฮะเก็บเงินค่าโทรศัพท์มาปั๊บเดี๋ยวมีค่าแอดโฆษณาอีกไม่ต้องกลัวครับผมยังมีแอดหลายตัวนะครับผมที่เขาติดต่อเรามานะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้รับนะครับผมตอนนี้เป็นไงล่ะยิงด้วยปั๊บไม่ได้ว่ายิงนะครับผมคือมันต้องไปซื้อของอ่ะมันต้องซื้อพวกปีมันต้องซื้อขาตั้งป้ายมาตั้งด้วยนะฮะนี่แชวบเรียบร้อยปั๊บแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดในส่วนของร้านค้าตรงนี้ให้มันเรียบร้อยกว่านี้นิดนึงนะขยับไปด้านนู้นเลยปั๊บนี่เอออย่างงี้ปึ๊บอันนี้ก็จัดแล้วก็วางล็อกไม่ได้โอ้ตายละเอาหมวกมาดิจัดมันจัดไม่เป็นระเบียบอ่ะครับผมถ้าหากว่าเราให้ลูกจ้างจัดอ่ะเออมันก็จะวางโม่ๆแบบนี้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฮะดีกว่าเราจัดเองอ่ะแม่งขี้เกียจนี่ปึ๊บเชลนี่เต็มเลยนะครับผมอย่างกับห้างสรรพสินค้าระดับชั้นนำหุยอันนี้เริ่มเต็มแล้วว่ะเชลนี้เออจัดดีนี่ว่ามีผลงานนะเนี่ยอันเนี่ยตุ๊กตาของเล่นโอเคอันนี้เต็มใช่ไหมอันนี้เรียบร้อยเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กก่อนปุ๊บนี่ล็อกยังปุ๊บปุ๊บล็อกแล้วโอเคไอ้ตู้นี้เชลนี้ต้องวางไว้ในส่วนตรงกลางนะเนี่ยปลดล็อกก่อนปุ๊บโอ้โหร้านเริ่มใหญ่โตเอาวางยังไงดีวะวางอย่างนี้ดีปะอย่างนี้ดีป่ะเดี๋ยวดูสวยเอออย่างนี้ผมว่ามันจะสวยกว่านะเออวางตรงนี้ก่อนนี่เออปุ๊บประมาณนี้ป่ะเอออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเออปุ๊บเออแล้วก็มาตรงนี้ตัวหนึ่งจุ๊บมาเย็บอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยๆจัดไปโอ้โหเฮ้ยนี่เดี๋ยวลูกจ้างเราทำงานขยันแข็งมากเยี่ยมไปดูงานโรงแรมดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อแอดโฆษณาเพิ่มด้วยนะฮะสวัสดีครับสอรี่ครับผมห้องไม่ว่างนะฮะไปดูแอดโฆษณาก่อนมีตังค์เปล่าเฮ้ยอะไรวะวันนี้ยังไม่ได้ตังค์แค่แอดอ๋อมันคิดเป็นวันนี่หว่าใช่ไหมนี่เฮ้ยผมว่าเงินเราจะไม่มีจ้างลูกจ้างเลยเนี่ยลูกจ้างมันเยอะไปปะวะอันนี้เช็คเอาท์ครับผมโอเคห้องเบอร์3เช็คเอาท์ไหนดูซิมีพนักงานเฮาคิปเปอร์เปล่าปุ๊บนี่การ์ดสเตชัน3คนคลีนเนอร์กับเฮาคิปเปอร์มีครับผมแวร์เฮาส์3คนนะฮะคินเนอร์นี่คนเดียวก็พอแล้วฮะอันนี้จ่ายตามไปเลยปึ๊บอันนี้พนักงานคิดตังค์แคชเชียร์นี่ต้องมีนะครับผมแคชเชียร์นี่ต้องมีแวร์เฮาส์เฮาคิปเปอร์อย่างละคนโอเคครับผมมาคืนห้องหมายเลข7จ้าไปครับปึ๊บสวัสดีหนูอ๋อคืนห้องเหรออ่ะขึ้นห้องมาปั๊บเร็วมาสวัสดีครับขึ้นห้องหมายเลข20นะครับผมมาตอนนี้มีห้องไหนพร้อมขายบ้างมี4กับ5นะฮะ4กับ5เอาห้องหมายเลข4ไปก่อนปั๊บโอเคดิสรูมไปก็ห้องหมายเลข5นี่ฮะตอนนี้เราขายตลอดนะครับผมขายเรื่อยๆนะฮะ
เริ่มทำเงินละเริ่มทำเงินละปุ๊บดิสซูมไปเลยครับผมอย่าเรื่องมากฮะโอเคห้องไม่ว่างแล้วนะตอนนี้รอได้ก็รอไปรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอฮะไปละผมไปทำธุระอย่างอื่นก่อนเราไปดูรายได้ร้านค้าเราฮะโอ้ยของก็เต็มอยู่นะก็เนี่ยเขาก็พยายามจัดเรื่อยๆนะฮะตู้พวกนี้ไม่มีคนมาวางเลยอันนี้หุ้ยเงินเป็นพันเลยตรงนี้ฮะมีเงินจ่ายลูกจ้างแล้วจ้าอันนี้ปุ๊บมาไปดูน้ำมันน้ำมันก่อนน้ำมันที่ผมต้องซื้อเพิ่มด้วยนะหรือเท่าไหร่เนี่ย600ลิตรปั๊บเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนนี่โอเคครับผมนี่ดูแต่คนเดินกันหน้าสลอนแล้วเลี้ยงขึ้นมาโอ้โหแล้วเล่นไปสักพักนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีบั๊กอยู่บั๊กนึงไว้ที่ผมเคยเจอนะไอคนที่ยืนรอป้ายรถเมย์ตรงนี้นะครับผมคือมันจะไม่ขึ้นรถเมย์ก็เว้ยมันจะยืนติดกับตรงนี้เป็นร้อยเป็นพันเลยต้องกดช่วยมันให้มันหายสาบสูญไปจากโลกนี้ครับผมถึงจะขึ้นรถเมย์ได้นะถ้ามันไม่ขึ้นรถเมย์มันก็จะยืนรอตรงนี้ครับผมแบบโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเลยครับแล้วคราวนี้แม่งกระตุกครับผมเครื่องผมกระตุกอ่ะและนี่ก็คือสาเหตุอีกสาเหตุนึงนะครับผมที่มันอาจจะทำให้เครื่องผมกระตุกก็เป็นได้นะเดี๋ยวเราไปดูห้องเช่าเซตตอนนี้ห้องเช่ามีอยู่15คนโอ้โหจ่ายค่าตัวว้ายมันเยอะว่ะมาทำหาอะไรกันเนี่ยฮะแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวดูซิเครื่องจะระเบิดโว้ยห้องหมายเลข20ว่างแล้วไปครับผมดิสซูมไปเลยรอหมายเลข11นะครับผมห้องหมายเลข11นี่ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่วะห้องหมายเลข11ครับผมรอผ้าเช็ดตัวอยู่ครับผ้าเช็ดตัวนี่มันมีปัญหาหรือว่าทำไมมันถึงขายยากขายเย็นแป๊บนึงนะปึ๊บเนี่ยดูสิผ้าเช็ดตัวอ๋อเนี่ยมาละนี่ไงเห็นป่ะเรามีพนักงานเฮาคิปเปอร์คนเดียวไงปึ๊บคนเดียวที่จริงมันก็พอแล้วเพราะว่าลูกค้ามันไม่ได้เช็คเอาท์พร้อมกันทีละ10ห้องนี่หว่าใช่ไหมมันจะเช็คเอาท์ทีละห้องแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วคิดเงินแล้วครับผมโอเคครับผมขายได้นี่ห้องนี้ขายได้แล้วห้องหมายเลข11ครับผมอีหนูเอาไปเลยจ้าโอเคเรียบร้อยฮะนี่ผมว่าโรงแรมนั้นน่าจะอยู่ตัวแล้วล่ะครับผมยังไงระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวนะครับผมกันแมนโมเตลนะฮะนี่ใครๆเขาก็รู้กันทั่วนะครับผมว่าโรงแรมนี้เขาดีจริงๆนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับผมมีความรู้สึกว่าเครื่องผมมันจะไม่ไหวนะครับผมมันกระตุกมากเลยนะครับผมไม่รู้เกิดจากอะไรเหมือนกันนะเนี่ยดูดิกระตุกแบบเละเทะเล่นแทบไม่ได้แล้วอ่ะก็ถือว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมนี้แล้วกันนะครับผมตอนแรกก็กะจะเล่นต่อนะถ้าเกมไม่กระตุกนะแต่ว่าเผอิญครับผมมันเครื่องไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ตายเถอะดูสิครับผมนี่ผมปรับไม่รู้จะปรับยังไงแล้วนะตอนแรกปรับเป็น e ปิดนะครับผมตอนนี้ปรับเป็นมีเดียมอ่ะถ้าปรับอีกทีก็คงต้องเล่นแบบโลแล้วนะครับผมโลแบบโพลีกอนเลยนี่ไงแบบลื่นๆเลย ลื่นไปเลยครับผมแบบนี้แบบไม่ต้องมีแสงเงาอะไรทั้งสิ้นนะฮะเอ้ยแต่มันก็เล่นได้นะเนี่ยถ้ามันไม่น่าเกลียดนะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมนี้นะครับผมก็ถ้าถูกใจชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนี่โรงแรมระดับ5ดาวของเรา